เฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยหน้าผากคนหรือโดนัทพอนเดอริงแต่ไม่เป็นไรจ้าซ่อมได้บายออมหมออูอาจารย์แพทย์ระดับนานาชาติทีมสวยสวดมนต์อย่าลืมกด Subscribe นะครับสวัสดีค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญค่ะแนะนำตัวหน่อยสิสวัสดีค่ะชื่อลูกปัดขามาจากเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่คะเป็นอะไรมาคะก็ฉีดฟิลเลอร์มาค่ะแล้วก็มันฉีดมา2รอบนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันที่ลำบากก็คือมันเจ็บอะค่ะมันรู้สึกหนักก็เลยไปฉีดสลายมา2ครั้งแล้วก็กลายเป็นอยู่เป็นหนองเลยค่ะกระปุ่มกระปั่มกระปุ่มกระปั่มคำนี้ค่ะอาจารย์ได้ยินแล้วแจ่มจี๊บอกว่างานเข้าดีแล้วตรูอารมณ์นั้นอันทีนี้เราไปดูซูมใกล้ๆลองเล่าความเป็นมาเป็นไปของชีวิตสิคะว่าอะไรมาถึงจุดนี้ได้ก็เริ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นหลุมตรงกลางอยู่แล้วนะคะก่อนที่ยังไม่ได้ฉีดนะคะแล้วก็เราก็อยากสวยนะคะก็ตอนนั้นก็ไปดูรุ่นที่หลายคนเขาฉีดเนี่ยค่ะซึ่งตอนที่จริงก็มีความรู้ที่นึงแล้วก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยไปเจอเฟซบุ๊กเฟซนึงนะคะที่เขาบอกว่าฉีดที่นี่ดีนะเนี่ยค่ะก็เลยติดต่อไปตอนแรกก็คุยกันดีค่ะพอถึงวันที่เราจะไปทำจริงเนี่ยเราก็ถามว่าคลินิกอยู่ตรงไหนเขาก็บอกว่าเออมาเลยเนี่ยค่ะเขาก็ให้เบอร์โทรตอนแรกเขาให้เบอร์โทรก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าพอมาถึงลักห้าคอนโดก็จะมีคนมารับนะอะไรอย่างเงี้ยสรุปจ้าได้เป็นสาวคอนโดไปเรียบร้อยคือไปเนี่ยก็ไม่ใช่หมอก็เป็นที่สั่งให้สองคนนึงก็เป็นห้องของเขาเลยเนี่ยค่ะอ๋ออันนี้เป็นประเด็นหนักยิ่งกว่าเดิมค่ะคนทำไม่ใช่หมอนะคะเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่มารับรุ่นน้องค่ะไม่รู้จักเลยนะคะอ๋อโอเคไม่รู้จักเลยแล้วก็ต้องรับถึงขั้นตอนฉีดไหมคะคือลักษณะเคสของหนูเนี่ยก็คือเขาไม่ได้แบบเหมือนเคสที่เขาทำฟิลเลอร์ทั่วไปค่ะถ้าเป็นแพทย์นี่เขาจะเจาะแล้วค่อยดันใช่ไหมอันนี้คือเหมือนทิ่มปล่อยค่ะมีสิบกว่าเข็มเลยค่ะทิ่มปล่อยแล้วก็ฉีดรอบแรกก็อยู่ได้ประมาณทีนึงก็เป็นตะปูกระป๋องก็เลยไปฉีดอีกรอบนึงนะคะค่ะก็รอบละ10,000 กว่าบาทแต่ว่าปัญหาก็คือมันรู้สึกหนักเกินหนักหน้าค่ะแล้วก็ไม่เรียบอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีรอยปูดขึ้นก็เลยไปฉีดสลายออกรอบนึงค่ะค่ะแล้วก็จากนั้นก็ทนอยู่ได้ประมาณปีนึงก็เพิ่งไปฉีดสลายมาเมื่อกี้ก็พยายามที่แก้ค่ะพยายามที่แก้อยู่แล้วก็เลยเห็นอาจารย์มาค่ะก็เลยว่าเราคงจะดิ้นโดนไปหาเองไม่ได้แล้วเราก็ให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญลองดูให้ดีกว่าองานหนักตลอดค่ะแพทย์ ชีวิตอยู่ดีมีสุขไม่ค่อยจะมีแรกก็แบบไม่ประสบความสำเร็จที่จริงอยากจะบอกให้หลายๆคนนะคะว่าของถูกและดีไม่มีต้องแบบของถูกมาไม่ใช่ทางออกเสมอไปอะค่ะอยากเห็นแค่ของถูกค่ะนี่อันนี้พูดจากใจของเหยื่อจริงๆนะคะไม่ได้มีการเตรียมเลยนะคะแรกเราก็มองว่าเฮ้ย10,000 กว่าบาทมันคงจะโอเคจะโอเคแล้วแต่ไม่นะคะคือเราต้องมีความรู้เบื้องต้นว่าตำแหน่งที่เราจะฉีดเนี่ยค่ะควรจะใช้เป็นฟิลเลอร์ประเภทไหนด้วยค่ะอันนี้คือฉีดเป็นฟิลเลอร์ที่เอาไว้ใส่สะโพกอะค่ะก็เลยมันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะก้นก็มาอยู่สะโพกหมอก็ไม่ใช่โอ้คืออันนี้แบบแล้วที่ตัดสินใจฉีดสลายเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนตามันสะปิดอะค่ะอาจารย์เพราะว่าตำแหน่งที่เขาฉีดเนี่ยมันใต้แบบมันอยู่ตรงนี้เลยอะค่ะเพราะว่าเขาก็พยายามดันๆให้มันเรียบเรียบเนี่ยค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้คำนึงถึงจุดที่สำคัญหรืออันตรายนะคะด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะแล้วดูตอนนี้หน้าผ่าเห็นเป็นโดนัทเลยค่ะโดนัทดูใกล้ๆเป็นโดนัทนะคะดูใกล้ๆเป็นพอนเดอริงรู้จักพอนเดอริงกันใช่ไหมคะเป็นพอนเดอริงเลยนี่เห็นไหมเป็นพอนเดอริงเลยนะคะแล้วส่วนนี้อาจารย์เขาจะบอกอีกอย่างนึงค่ะปัญหาเนี่ยนอกจากหนึ่งคือเทคนิคการฉีดที่ผิดนะคะผู้ฉีดที่ไม่เชี่ยวชาญแล้วได้ข่าวว่าไปสลายมาด้วยถูกไหมคะสลายมาใครสลายให้
เอาสลายในชีสคลินิกค่ะอืมแล้วผู้ที่สลายไปนี้มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะไหมคะก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าก็เป็นแพทย์ที่การคลินิกเนี่ยค่ะก็อย่างที่แก้อยู่อะค่ะพี่อาจารย์ต้องเรียนอีกอย่างนึงเพราะว่าการฉีดสลายเนี่ยค่ะก็เป็นอีกอันนึงเหมือนกันถ้าสมมติว่าผู้ฉีดเนี่ยนะคะดูอนาโทมีไม่เป็นละกะยาไม่เป็นเนี่ยการสลายเนี่ยจะยิ่งทำให้แย่ลงเพราะว่าการสลายมันจะกินตำแหน่งโครงสร้างจริงไปมันก็จะยิ่งเป็นก้อนเป็นตะปุ่มตะปามเป็นหลุมได้แบบไม่บาลานซ์มันต้องสลายอย่างบาลานซ์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามีทั้งสองประเด็นคืออันดีที่สุดนะคะคืออย่าไปเป็นเหยื่อค่ะอย่าไปเจ็บค่ะถ้าไม่อยากมีพอนเดอริงบนหน้าวันนี้นะคะพอนเดอริงค่ะพอนเดอริงด้านข้างมีความพอนเดอริงนะคะคือมันมองมุมไหนก็คือไม่มีความเรียบเนียนเลยค่ะไม่ว่าคือมันจะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะถ้าเราฉีดกับผู้ไม่เชี่ยวชาญนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นตะปุ่มด้านนี้ถึงตะปุ่มด้านนี้เราก็จะไปเติมหรือว่าไปแก้ไขเรื่อยๆค่ะก็คืออันนี้คือจะเป็นปัญหาคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของหลายๆคนค่ะอันนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นอักเสบนะคะอันนี้ยังมีบุญอยู่เบาๆเป็นแค่พอนเดอริงใช่เป็นแค่พอนเดอริงยังไม่เป็นโดนัทไส้กล้วยซึมอยู่ค่ะก็ที่จริงก็พยายามหาที่แก้มาตลอดนะคะโอเคค่ะอ่ะฉันก็ฮู้พอนเดอริงโอเคอ่ะกับผู้ชมบ้างไหมคะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะว่าถ้าจะตัดสินใจทำอะไรต่างๆนะคะในแล้วก็อย่างเช่นฟิลเลอร์เนี่ยก็ควรจะทำกับผู้เชี่ยวชาญนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำกับผู้เชี่ยวชาญก็จะมีปัญหาทีหลังแน่นอนค่ะแล้วก็คิดให้ดีนะคะสวยค่ะวงลง อันนี้มาจากเชียงใหม่เลยนะคะค่ะบายบายหน่อยบายบายในที่สุดเรื่องนี้ก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งอย่าลืมกด subscribe อ้อมหมออูอ้อมหมูอ๋ออาจารย์แพทย์ระดับนานาชาตินะคะบ๊ายบายทีมสวยสวดมนต์ค่ะ